นาโต้รนหาที่ส่งเครื่องบินโผล่น่านฟ้ายูเครนเข้าเรดาร์ป้องกันภัยรัสเซียส่อสอยร่วงทหารรับจ้างถูกสังหารในคาคอฟพบเป็นบุคคลสำคัญจากกรณีเมื่อวันที่17กรกฎาคม2566เว็บไซต์ท็อปคอร์ได้มีการรายงานว่าพบเครื่องบินขนส่งของนาโต้ในน่านฟ้ายูเครนโดยมีรายละเอียดระบุว่าไฟท์ทราดาจับภาพกิจกรรมการบินของนาโต้ที่ผิดปกติในพื้นที่ชายแดนยูเครนและโปแลนด์สิ่งที่น่าสังเกตคือเที่ยวบินบรรทุกสินค้าโบอิงเดินทางจากเซอร์มูฟมุ่งหน้ายูเครนตามรายงานบางฉบับเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการอพยพของกองทัพรับจ้างต่างชาติที่ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยกองทัพรัสเซียในเมืองคาคอฟเมื่อวันที่16กรกฎาคมโดยบอร์ดปิดช่องสัญญาณทันทีหลังจากข้ามพรมแดนยูเครนแต่ต่อมาก็สว่างขึ้นอีกครั้งบนหน้าจอเที่ยวบินนายเชอร์ชูฟได้มีการลงจอดและก็บินขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเครื่องบิน Airbus K42 ของกองทัพอากาศอังกฤษก่อนหน้านี้การบินของนาโต้ไม่เสี่ยงที่จะเข้าไปในน่านฟ้าของยูเครนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปในเรดาร์ของการป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียหรือเครื่องบินรบของกองกำลังการบินและอวกาศของรัสเซียอาจเป็นไปได้ว่าในหมู่ทหารรับจ้างต่างชาติที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นมีบุคคลสำคัญการโจมตีด้วยจรวดที่คาคอฟเกิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมหน่วยข่าวกองตุรกีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหาร2นายพร้อมอาวุธและเจ้าหน้าที่ทหารมาถึงสถานีรถไฟของเมืองหลังจากนั้นขีปนาวุธอย่างน้อย2ลูกก็ถูกยิงไปที่นั่นซึ่งมีรถหุ้มเกราะแบบตะวันตกรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เป็นรถถังลับเพิดและยานเกราะทหารราบบัลลี่ความสูญเสียมีจำนวนมากถึง1กองพันที่มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บตลอดจนอาวุธและกระสุนที่มีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เมื่อวันที่16กรกฎาคมกองทัพรัสเซียโจมตีรางรถไฟในคาคอข้อมูลเกี่ยวกับการมาถึงได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในเมืองถูกใช้โดยกองทัพของยูเครนนอกจากนี้ยังเกิดการระเบิดใกล้กับคลังสินค้าวัสดุหลักและทางเทคนิคของกองทัพยูเครนซึ่งมีการเก็บยุทโธปกรณ์ทางทหารที่พันธมิตรตะวันตกโอนไปยังเคียฟก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการพิเศษในยูเครนทหารรับจ้างต่างชาติ 11,675 คนจาก84รัฐได้เดินทางมาถึงประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมในสงครามอยู่ฝั่งเดียวกับเคียฟซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากโปแลนด์มากกว่า 2.6 พันคน